หนึ่งถึงวันนี้ที่เราจัดงานกันเดี๋ยวขอให้พี่การคุยอะไรสักนิดนึงค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากขอบคุณพี่ๆนะคะพี่เอกพี่ไอพี่ออสรางวัลรางใจเนาะแล้วก็สมาคมกู้ภัยสมุทรปราการแล้วก็อาจจะมีหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยนามเนาะก็ต้องขอบคุณมากๆอันนี้เป็นความรักความห่วงใยจริงๆนะคะที่ส่งค่ะส่งกำลังใจอันนี้ใช้แรงการทั้งวันเลยนะใช้แรงด้วยก็ความเหมือนเดิมเนาะเราก็ได้ทั้งอิ่มท้องแล้วก็อิ่มแรงนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆอันนี้เป็นความรักที่ส่งมาให้จริงๆแล้ววาเลนไทน์ด้วยเนาะแล้วก็เทศกาลตรุษจีนด้วยเลยคุณตาคุณยายอวยพรเสียงดังๆพร้อมกัน1 2 3เป็นแก่ตรุษจีนเป็นแก่ตรุษจีนฮ่าฮ่าฮ่าเฮงเฮงปังปังปังเออขอให้รวย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 ลุงลุงขอเชิญลุงเป็นตัวแทนกล่าวคำขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับมาแล้วตัวแทนของเรามีพรมาด้วยอ่ะที่ตายายมีความสุขมากนะผมขึ้นบอกว่าต้องคุณจริงจริงสรุปกับอีกเยอะตามเยอะให้ความเดินนะข้อขับสะอาดขึ้นของอะไรที่ชำรุดเป็นไปไม่เรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณเพจจันทร์เอ่ยชื่อจริงได้ไหมคุณสมปรารถนาเราหรือเพจจันทร์อดีตนักข่าวจากเนชั่นสายอาชญากรรมมาย้ายมาไอทีวีแล้วมาก่อตั้งเพจอีจักรผมเป็นแฟนของเขาเคยขึ้นมาว่าเป็นแฟนตัวโยงในเพจต้องขอบคุณอีจักรหนึ่งอีจักรหนึ่งที่ผมขอบคุณก็คือเพจอีจักรทำให้เพื่อนผมที่ไม่เจอผมนานตอนผมอยู่ที่ปีกว่าได้เห็นผมร้องเพลงในเพจและที่ร้องสัมภาษณ์ผมเรื่องโยงในเพจเขากลับมาเจอผมที่นี่เขาก็รู้ว่าอยู่ที่นี่เขาเลยตามมาที่นี่แล้วก็ทำอาหารมาเลี้ยงตาลายในวันเกิดลูกสาวแม่ที่นี่ก็ดูของต่างๆอันนี้ผมต้องขอขอบคุณเพียงจังนะครับเป็นการส่วนตัวนิดนึงนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทีมงานเพียงจังทุกคนนะครับคุณสุวรรณีก๋วยเตี๋ยวเป็ดซึ่งไม่เคยพลาดตลอดทุกงาน10ปีก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาเยอะมากตลอดครับเขาไม่เคยทอดทิ้งตาลายเลยนะไม่เคยเปลี่ยนเมนูเลยเนาะครับครับไม่ได้ก็เป็นเหมือนจะน้อยใจนิดนึงว่ามีร่างหน้าก็ต้องขอขอบคุณผู้ภัยสู่ประอานนะครับที่มาทำความสะอาดครับขอบคุณด้วยที่เจอกันนะครับแล้วคุณออสเสียงอมตะอ๋อหิมแป้ครับหิมแป้เสียงอมตะนะครับแล้วก็ต้องกลุ่มกลุ่มล้างวัดล้างใจนะครับก็ที่มาด้วยคุณสุริวงศ์ไอศครีมจากนางงามแล้วก็ดนตรีเพราะๆจากด้วยนะครับคือตื่นตันใจมากๆนะครับก็ในวันนี้เดี๋ยวตอนท้ายตานั่งแต่งกรอยู่กรอนึงนะครับเดี๋ยวจะมอบให้กับเพียงจันทร์สำหรับวันนี้บุญกุศลที่ท่านมาในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่มาในวันนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนานาประการขอให้มีสุขภาพพลังมัยแข็งแรงสมบูรณ์กันทั้งครอบครัวกิจการใดๆที่ท่านดำเนินการอยู่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค้าขายก็ขอให้โชคดีมีกำไรเข้ามาอย่างต่อเนื่องจะเดินทางไปไหนจงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายตลอดเส้นทางทั้งไปและกลับที่สิ่งใดหวังสิ่งใดจงได้ทำใจปรารถนาคำขอบคุณนั้นเฉยๆน้อยไปครับผมนั่งแต่ก่อนขึ้นมาผิดถูกยังไงก็ปลอดภัยแล้วครับขอบคุณมากขอขอบคุณเพนิจันเป็นอย่างยิ่งขอบคุณจริงจากดวงใจตายายหนาที่ช่วยเหลือบ้านพักคนชราวัยวัฒนานิวาสเมื่อพบเจอครอบครัวท่านจงร่มเย็นและเป็นสุขไร้ทั้งทุกข์ไร้ทั้งโศกไร้โรคหนาเพราะท่านมีน้ำใจกับยายตาสุดที่จะหาสิ่งอันใดมาทดแทนท่านหมายมากสิ่งใดกันจงสำนึกดังดวงจิตเจิดจรัสประพัดสอนให้การงานนั้นก้าวหน้าทุกคาตอนขออวยพรให้เป็นสุขกันทุกคนตายายทุกคนขอขอบคุณครับเอ็นกี้โดยหญิงเป็นนิวัฒน์ไทยกันครับเฮงเฮงขอโควิดได้ไหม
ขอถ่ายรูปไว้หน่อยได้ไหมครับขอถ่ายรูปหมดก่อนให้หน่อยโอเคครับถ้าต้องการเลยท่านหมายมั่นสิ่งใดจงสำเร็จจงสำเร็จหรือสำเร็จสำเร็จเออเพราะว่าดังดวงจิตเกิดสลัดปะพักคมคมมากนั่นแน่นอนถ้าเพลงดิจันต้องยิ่งใหญ่ต่อลูกนั้นแน่นอนเพลงดิจันวันที่ดังขจรเพลงดิจันต้องยิ่งใหญ่นั้นแน่นอนขอบวยพรท่านเป็นจุดกันทุกคนลงจนได้นะครับก็จบกันไปด้วยความสุขความตื่นตันใจนะครับทั้งคุณตาคุณยายที่อยู่ที่นี่นะฮะรีโมทไม่ติดรีโมทไม่ติดนะครับวันนี้เราก็เรียกว่าสำเร็จภารกิจของเราไปแล้วนะฮะภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะการมาบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ที่บ้านพักคนชรามูลนิธิวัยวัฒนานิวาสที่สมุทรปราการแห่งนี้นะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นกันไปหมดแล้วนะฮะทั้งห้องนอนห้องน้ำห้องครัวลานกิจกรรมกระจกทางเดินใดๆก็ตามเนี่ยเสร็จสิ้นกันหมดแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะส่งคุณตาคุณยายกลับขึ้นไปดูห้องนอนของตัวเองนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนนะฮะที่อยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เอกพี่ใจนะครับพี่ออสนะครับคุณสุวรรณีนะครับที่สนับสนุนเรื่องของอาหารเข้ามานะครับสนับสนุนอาหารมาแล้วก็ของกินอะไรต่างๆนานาพี่เปี๊ยกตลาดไทยนะครับที่มอบผลไม้สดมาจำนวนมากมากเลยแหละตอนนี้ก็เหลือไว้ให้กับทางคุณตาคุณยายเนี่ยได้เก็บไว้ทานกันด้วยรวมถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่ด้วยนะฮะโอเคตอนนี้กิจกรรมของเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะให้คุณตาคุณยายเนี่ยได้พักผ่อนกันอีกสักครู่นึงแล้วเราจะพาทุกคนส่งทุกคนกลับขึ้นไปบนห้องของตัวเองนะฮะมีนอกเหนือจากอาหารที่มาสนับสนุนกันตรงนี้แล้วนะครับก็มีทีมสมาคมกู้ภัยสมุทรปราการนะครับที่มาช่วยกันทำความสะอาดนะครับแล้วก็ทีมของล้างวัดล้างใจนะครับทีมของพี่ยอดล้างวัดล้างใจนะครับก็ได้มาทำความสะอาดช่วยกันทำความสะอาดแต่ว่าตอนนี้เหลือทีมพี่ยอดที่ยังฉีดน้ำล้างพื้นกันอยู่แต่ว่าใกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวประมาณ 5% 10% แค่นี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับส่วนทีมของสมาคมกู้ภัยสมุทรปราการเนี่ยเสร็จสิ้นภารกิจของเขาแล้วเขากลับกันไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็มาช่วยตั้งแต่8 โมงครึ่งนะครับก็มาเริ่มปฏิบัติงานเริ่มทำงานกันตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งความดีอีกหนึ่งบุญใหญ่นะครับที่เพจอิจันนะครับได้เชิญชวนหลายๆคนเนี่ยมาร่วมกันนะครับทุกภาคส่วนหลายหน่วยงานหลายทีมนะครับมาช่วยกันทำความสะอาดบ้านพักคนชรามูลนิธิวัยวัฒนานิวาสแห่งนี้นะครับเพื่อให้คุณตาคุณยายเลยอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับอยู่กันอย่างสะอาดนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับพี่เอกกลับแล้วครับครับนะฮะตอนนี้ก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดินทางต่อไปพี่ชายเดี๋ยวพี่ออสขึ้นไปร้องเพลงอยู่เดี๋ยวเราจะให้
ให้คุณตาคุณยายขึ้นบนห้องเลยไหมได้เลยครับเราจะได้ขึ้นไปดูให้คุณตาคุณยายค่อยๆจะยอยขึ้นห้องได้เลยนะครับเก็บของให้ฟังเพลงก่อนก็ได้ฟังเพลงสองเพลงก็ได้ครับนะฮะก็อย่างที่บอกครับตอนนี้เหนื่อยกันมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ทยอยกลับกันแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแต่ทีมของอีจันเนาะแล้วก็พี่สุวรรณีนะครับแล้วก็พี่ออที่กำลังร้องเพลงกันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวคุณตาคุณยายเนี่ยก็จะกลับเข้าห้องแล้วห้องเสร็จกดทุกห้องแล้วแห้งแล้วนะครับสะอาดหมดแล้วนะครับทั้งบานเกล็ดประตูกระจกห้องนอนห้องน้ำเปลี่ยนฝาชักโครกอย่างเงี้ยครับวันนี้เราทำให้หมดเลยนะครับโดยได้รับสนับสนุนน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างพื้นนะครับจากมาดีลักนะครับตอนนี้ในครัวก็ได้ยินว่าเสร็จแล้วนะครับเหลือรอให้แห้งอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพอคุณตาคุณยายเนี่ยเข้าห้องของตัวเองกันแล้วห้องมันเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วคุณตาคุณยายมีความสุขกับห้องของตัวเองขนาดไหนนะครับนี่คุณตาคุณยายเริ่มกับทยอยขึ้นห้องแล้วเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับพี่ออสสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับทุกคนที่น้องนะครับแล้วก็ผมทำสัญญาเราจะเจอกันอีกนะครับพี่จิมเนี่ยผมไปรอหน้ารอในห้องเนาะรอหน้าห้องให้เห็นรีแอคว่าเขาเห็นห้องแล้วเป็นยังไงฝั่งไหนดีฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ฝั่งนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตามไปดูนี่ให้พี่จิมจัดคนมาแล้วเราจะขึ้นไปดักรอที่ห้องของฝั่งคุณตาฝั่งคุณยายก่อนนะครับจะได้เห็นรีแอคกันว่าคุณยายพอเข้าไปเห็นห้องแล้วจะว้าวกันขนาดไหนนะฮะนี่นะฮะทางเดินข้างหน้าเห็นได้ชัดเลยกระจกบานเกล็ดทั้งหลายสะอาดเอี่ยมกว่าตอนที่เรามาถึงตอนแรกมากเลยทีเดียวฮะทุกคนตั้งใจทำกันมากนี่กระจกใสนี้เห็นไหมไม่เห็นหรอกเห็นสินี่เห็นไหมชัดเจนใสฮะก็ต้องไปดูข้างในสิห้องนี้ป่ะคุณยายห้องนี้ป่ะครับอ๋อห้องนู้นเหรอเราไปดูห้องนู้นก็ได้นะนี่เราลองคุณยายเป็นไงตื่นเต้นไหมเข้าห้องสะอาดแล้วห้องไหนห้องนี้เหรอเนี่ยเหรอโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูได้นี่พื้นใหม่ขัดสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ห้องน้ำนี่ทำใหม่ให้หมดเลยนะครับเป็นไงคุณยายอันนี้ห้องอ๋อที่นอนคุณยายอยู่นี้เหรอคุณยายใส่ไหมใส่แจ๋วไหมอยากย้ายไม่มีเลยแจ๋วไหมแจ๋วค่ะเฮ้ยตกใจตกใจอะไรอ่ะตกใจอะไรอ่ะแกตกใจอะไรนึกว่าเอาอะไรอ๋อยายตกใจทำไมขอโทษครับขอโทษไม่โอ้ผมตกใจคุณยายแทนเลยยายจ๋าน้องก็ทำร้านมุ้งลวดให้ตามเก็บสายแจ๋วเลยไหมสวยมากสวยเนาะโอเคเจอเนาะมาสีสุกไม่ยากไม่จนต่อไปไทยหน้าเป็นเจ้านายคนนะลูกโอ้สาธุขอบคุณครับคุณยายเลยนะลูกนะครับขอบคุณมากครับสาธุน้องยังตกใจเราก็ตกใจยายตกใจเลยผมเบลอเลยอ่ะยายไม่เคยเห็นครับยายไม่เคยเห็นเป็นไม้สีไม้คุณยายอาจจะตกใจอ้าวนี่ห้องคุณยายเหมือนกันใช่ไหมยายห้องไหนจัดเดิมเป็นไงคะยายสะอาดเลยค่ะสะอาดไหมครับดูดีค่ะนี่คุณยายนอนเตียงไหนเอ่ยนี่ค่ะโอ้โหพื้นเป็นไงบ้างคุณยายสะอาดไหมค่ะสะอาดค่ะเดี๋ยวสกปรกอีกเดี๋ยวเรามาอีกค่ะสกปรกอีกเมื่อไหร่เรามาอีกค่ะห้องน้ำคุณยายดูห้องน้ำหน่อยไหมเราเปลี่ยนฝาชักโครกให้แล้วนะฝาชักโครกห้องนี้ก็มีอันที่เสียอยู่ด้วยเนาะค่ะผมก็เปลี่ยนให้แล้วเปลี่ยนให้เรียบร้อยแม่ป้าอายุเนี่ยป้าครับครับอายุน้อยแบบแข็งแรงเท่าไหร่ก็ทำไปครับพอดีค่ะ
นะสะอาดเอี่ยมเลยเนาะขอบคุณค่ะครับยินดีครับคุณยายครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองคนค่ะครับเจริญรุ่งเรืองนะคะครับผมรับการงานสาธุขอบคุณครับมีความสะอาดเลยไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาอยู่ตรงนี้มีคนดูแลขนาดนี้ใช่ไหมยายมีใจมากเลยมีใจบอกไม่ถูกเลยวันหนูก็มีสีทุกลูกเขาเก็บไปบ้านไม่ยากคนลูกเขาเก็บของใช้ตลอดชีวิตเลยนะประตูที่เยอะบอกเก็บเลยไม่เคยค่ะคุณยายคุณยายร้องไห้ทำไมเหรอดีใจยายร้องไห้ทำไมยายร้องไห้ทำไมนึกถึงน้องนึกถึงน้องชายคิดถึงพวกเธอเลยคิดถึงน้องชายยายไม่มีใครไงแล้วมาดูแลมาช่วยทำอย่างนี้ยายก็เลยเหมือนนะไม่คิดว่าชีวิตที่ไม่เหลือใครแล้ววันนี้จะมีคนมาดูแลเขาอย่างนี้คิดเห็นพวกเธอคิดถึงน้องชายจ้ะมีอะไรหรอกสบายมากใจดีจ้ะใจดีอยู่ได้เพราะเขาจ้ะใจดีจริงเลยขออะไรก็ให้หมอนมุ้งอะไรแล้วแต่เอามาให้ทั้งนั้นใจดีมากๆจ้ะครับไม่ใช่ว่านั่นดีว่าญาติฉันบางคนอีกบางคนฉันยังไม่ได้อะไรเลยนี่พูดจริงจ้ะจ้ะฉันก็อยู่กับเขาก็ทั้งตายยายจ้ะโอเคนะมีสีสุขนะลูกครับขอบคุณครับจนต่อวันนี้ยายดีใจไหมยายวันนี้ดีใจไหมที่เพจอีจันมาดีใจจนไม่อยากจะดีใจละดีใจจนบอกไม่ถูกดีใจจ้ะครับนะเดี๋ยวมาใหม่ก็ยังบอกกันไอ้หนูเขาบอกเช้ามืดนะยายตื่นขึ้นมายายต้องสวดมนต์ยายจะสวดมนต์ให้พวกเธอร่ำรวยมหาศาลให้เป็นเจ้าภาพงานนี้ขอให้เขารวยมากๆครับมากันทั้งหมดนะให้มีกินมีใช้ไม่ยากไม่จนลูกสาธุคุณยายขอบคุณมากๆเลยครับจ้ะนะแล้วถ้าอย่างนี้เมื่อไหร่ที่สกปรกหรือขาดเหลืออะไรบอกบอกหัวหน้าเดี๋ยวหัวหน้ามาบอกพวกผมต่อนะถ้ามีอะไรเราช่วยได้เราช่วยเต็มที่อยู่แล้วคุณยายโอเคขอบคุณมากคุณยายยายอันนี้เขาเรียกไมโครโฟนนะยายนะยายอย่าโกนนะพี่ตกไม่มีอะไรไม่มีอะไรคุณยายเป็นไมโครโฟนเฉยๆไมค์เขาเอาไปพูดอย่างนี้เนาะโอเคขอโทษที่ทำให้คุณยายตกใจนะจ้ะจ้ะหนูทำงานราชการขอให้เป็นใหญ่เป็นโตนะลูกนะทำมาสาธุขอให้ร่ำรวยสาธุขอบคุณครับคุณยายครับโอเคหนูจำคุณยายไปนะครับเลขห้าไม่ดีนะลูก35 45เนี่ยจำไว้นะแม่ยายดูวิตีทีวีแล้วมันขับรถลงไปในคลองผู้หญิงตายหมดสองคนคุณป้าชื่ออะไรนะครับคุณป้าเฟื่องห้าเลขห้านะลูกใช่ไหมป้าสนอมอ๋อป้าสนอมมั่งคั่งอ๋อโอเคได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเนี่ยคุณยายเล็กชื่อเดียวกันเลยอ้าวชื่อเดียวกับผมเลยใช่เล็กอันนี้เล็กใหญ่อันนี้เล็กเล็กยายคนดำเนินคนเล็กคนดำเนินสะดวกอ๋อได้เลยครับขอบคุณครับครับผมเจ๊ยังตกใจตกใจอะไรอ่ะอยู่ยายกีดเฉยเลยงงยายกีดโอ้ยจังว่าโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับที่จริงทางผมน่าจะจบแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะห้องครัวเสร็จแล้วเนาะเมื่อกี้เห็นเข้าไปเลยนะเนี่ยพี่เมื่อกี้เห็นทีมของพี่ยอดเขาไปฉีดน้ำกันอยู่ใช่แล้วน่าจะเสร็จแล้วล่ะน่าจะไม่มีแล้วนะครับคุณยายเป็นไงบ้างครับห้องยอดมากเลยค่ะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะคะ7ปีมีเที่ยวนี้นะคะที่ว่าทําไปกลับแล้วก็ล้างพัดลมให้ทําหยักใยให้ล้างมุงลวดให้อะไรทุกอย่างเลยค่ะครับโอเคเดี๋ยวถ้าตกกระโปรงอีกบอกหัวหน้าเลยค่ะค่ะถ้าเราสะดวกตอนไหนเรามาได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะยอดมากค่ะขอบคุณมากคุณยายขอบคุณนะคะครับยินดีครับโอเคนี่นะฮะเราก็ได้เห็นกันแล้วนะฮะว่าหมดแล้วสิ่งที่เราตั้งใจทำกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจอีจันเองตัวพี่จันเองหรือว่าผู้สนับสนุนอีกหลายๆคนนะครับทั้งทีมของล้างวัดล้างใจนะครับทีมของสมาคมกู้ภัยสมุทรปราการนะครับทีมของกลุ่มพุทธิวงศ์นะครับที่มาช่วยกันในวันนี้นะฮะถ้าได้ยินข้อความตอนนี้ได้เห็นไลฟ์สดนี้ตอนท้ายตรงนี้นะฮะเชื่อว่าทุกคน
ก็คงจะหายเหนื่อยกันนี่เราเหนื่อยกันมาตั้งแต่8โมงเรานัดมาเจอที่นี่กัน8โมง8โมงครึ่งเริ่มงานแล้วก็ทำยาวมาเลยโดยเฉพาะพี่ๆกู้ภัยแล้วก็พี่ๆกลุ่มล้างวัดล้างใจนะครับแวะพากินข้าวแป๊บเดียวแล้วก็มาต่อกันเลยบอกเลยว่าทุกคนเหนื่อยมากอากาศร้อนมากแต่บอกตรงไม่มีใครมานั่งบ่นว่าเอ๊ะมันไม่ไหวไม่มีทุกคนพร้อมที่จะแบบว่าจัดการให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นไปด้วยดีแบบดีเท่าที่เราทำได้ในตอนนี้นะฮะและทุกอย่างก็ออกมาแบบนี้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับคุณยายคุณตาต่างๆนานาเขามีความสุขกับสิ่งที่เรามาทำให้เขามากนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่คอมเมนต์ก็มาในไลฟ์สดนะครับโอเคไลฟ์นี้ผมจบเท่านี้นะครับภารกิจการ Big Cleaning Day ที่มูลนิธิไวยวัฒนานิวาสที่สถานสงเคราะห์คนชราที่จังหวัดสมุทรปราการตรงนี้นะฮะเราจบเท่านี้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆอะไรแบบนี้อีกก็ติดตามได้ที่หน้าเพจอีจันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามครับสวัสดีครับ